สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณเก่งสายดาร์กวันนี้คุณเก่งมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหมอครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้ไปเจอเคราะห์กรรมครั้งใหญ่ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก23ปีที่ผ่านมาคุณเก่งมาพร้อมกับเรื่องของเหี้ยมซ่อนเหี้ยมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะสบายดีครับผมคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับเพิ่งไปส่งให้อยู่ที่ระโนดครับวันก่อนอ่ะคุณแม่คือหมายถึงว่าตอนนี้คือไปอยู่ที่ระโนดละใช่ครับไม่ไปพักผ่อนครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย นะฮะคุณเก่งครับมาแต่ละเรื่องผมนี่ทำใจรอเลยเออนะฮะวันนี้ผมว่าน่าจะดาร์กไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆที่คุณเก่งเคยเล่าครับแค่ชื่อเรื่องก็ดาร์กแล้วนะครับเหี้ยมซ่อนเหี้ยมเป็นยังไงคุณเก่งเรื่องนี้ครับก็เป็นวันก่อนนะครับผมไปส่งแม่ที่ระโนดนะครับแล้วก็ระหว่างทางมันจะผ่านบ้านล้างหลังหนึ่งแม่ผมก็พูดขึ้นมาว่าบ้านเนี้ยเฮี้ยนจริงจริงใครอยู่ไม่ได้เกิน9เดือนต้องตายทั้งนั้นผมก็อยากรู้ว่าพี่แจ็คบ้านนี้แต่ผมเห็นแล้วมันล้างจริงๆต้นไม้ปกคลุมแกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าผมกลับไปหาดใหญ่เนี่ยให้ไปหาคนคนหนึ่งอยู่ที่วัดอันในเขาเป็นสังกะลีอยู่ที่เนี้ยให้ไปซื้อบุหรี่มาเลเนี่ยแถวก็ไปฝากเขาและเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือตัวละครผมจะสมมุติมาเลยมันเป็นแจ้งหนักครับครับเหมือนบังกะโรดเนี่ยผมจะเรียกว่าลุงมืดแกเริ่มเล่าว่าเมื่อปี40พี่แจ็คแกมีอาชีพที่ว่าแบบไม่เชิงเป็นมือปืนอ่ะแต่เป็นคนที่ว่ารับจ้างหามือปืนไปฆ่าคนลุงมืดเนี่ยครับหน้าที่ของแกเนี่ยก็คือจะรับงานมาแล้วก็จะหามือปืนในซุ้มเนี่ยเพื่อให้ฆ่าแล้วเมื่อปี40เนี่ยแกได้รับงานหนึ่งพี่ชัยคือเวลาแกนัดเนี่ยแกจะนัดตามที่เป็นป่าอย่างเงี้ยพี่ชัยหลังเมนอย่างเงี้ยแกจะนัดเจอสำหรับคนที่ไปอ่ะแล้ววันนั้นน่ะแกก็ไปนั่งรอคนที่มาว่าจ้างแกอยู่ในป่าคือระหว่างที่แกนั่งรอเนี่ยพี่ชัยมันจะมีการส่งสัญญาณก็คือไอ้คนว่าจ้างเนี่ยกระพริบไฟ3ครั้งแล้วก็มาเดือให้เดือนตามหมาแกจะพริบไฟต่อมาพี่แจ็คก็มีเป็นผู้หญิงนะครับพี่แจ็คคนนี้เป็นผู้หญิงอิสลามคุมผ้าคุมผ้าทั้งหน้าเลยนะครับได้เห็นในดวงตาครับคือแกดูดวงตาแล้วลงมือว่าดวงตาแกเศร้ามากแกก็เริ่มพูดว่าอยากให้จัดการใครผู้หญิงคนเนี้ยก็ยื่นรูปถ่ายให้พี่แจ็คเป็นรูปชายกับหญิงใส่ชุดหมอถ่ายคู่กันลุงมืดก็ถามว่าคนไหนผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าสองคนทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยอยลุงมืดก็ถามว่าถ้าสองคนนะค่าจ้างมันจะแพงพี่แจ็คจะสังหารพร้อมกันไม่ได้ทีละคนไม่ได้เพราะอีกคนจะระวังตัวลุงมืดบอกว่าทั้งหมด200,000คุณสู้ไหมเขาไปยักหน้าตกลงแต่แล้วพี่แจ็คเพราะว่าจะจ่ายเงินกันนั่นแหละเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินพี่แจ็คเขาจ่ายเป็นของสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือเป็นทองคำก้อนเลยอย่างที่สองเป็นหลวงบัวทวดหลวงบัวทวดรุ่นแรกด้วยนะครับหายากมากๆก็เกณฑ์นึกในใจตอนนี้มันย้อนแย้งกันมากพี่แจ็คอิสลามคุมผ้าแต่จ้างด้วยพระที่มีมูลค่ามากมันเป็นอะไรที่ไม่แมทกันเลยพี่แจ็คแกก็บอกว่าโอเคจ่ายอย่างนี้แกทำให้ดีเรียบร้อยพอจะหันหลังแยกกันนะพี่แจ็คผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าแกขออย่างหนึ่งก็คือให้ฆ่าผู้ชายคนผู้หญิงคือให้จัดการผู้ชายก่อนใช่ครับผมสำเนียงที่พูดที่ผู้หญิงคนนี้พูดอ่ะพี่แจ็คมันเป็นสำเนียงของสะกอมที่อำเภอชนะมันเป็นสำเนียงใต้ที่ไม่เหมือนไม่มีที่ไหนเหมือนเลยลุงมืดก็ไปยักหน้าตกลงพอรุ่งเช้าแกเริ่มหาข้อมูลพี่แจ็คเป้าหมายชายพี่แจ็คเป็นหมอประจำอนามัยแห่งหนึ่งส่วนเป้าหมายหญิงเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งสองเนี่ยพี่แจ็คจะขับรถกลับบ้านมาทุกวันครับ
โดยที่บ้านเนี่ยจะมีลูกชายด้วยกัน3คนอายุไล่เรียงกันเลย12ปี9ขวบและ8ขวบหมอชายเนี่ยแยกเป็นคนที่มีฐานะมากๆเขามีอาชีพเสริมเป็นนายหน้าขายที่ดินก็เมื่อสืบรู้ลงไปพี่แจ็คหมอชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีพระเครื่องมากมายมูลค่าสูงด้วยตอนหนึ่งตอนนี้ในใจของลุงมืดเนี่ยแกก็ไม่อยากจะจ้างใครหรอกอยากจะทำเองก็ถือโอกาสได้ป้นพระเครื่องตรงนี้ไปด้วยแต่อีกใจนึงแกก็กลัวพี่แจ็คกลัวว่าเดี๋ยวทำการสังหารแล้วเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะสาวมาถึงตัวเองแกก็สืบสังเกตการไปก่อนหมอชายคนนี้อุ้ยเสียงอะไรตกใจเลยผมอะไรเสียงอะไรพี่แจ็คเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรพี่แจ็คอะไรเสียงอะไรฟู่ฟู่เมื่อกี้เดี๋ยวนะเออไม่มีอะไรพี่แจ็คไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเดี๋ยวนะตอนนี้คุณเก่งเปิดน้ำไว้อยู่ป่ะมันมีเสียงน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาเลยโทษทีใช่เดี๋ยวโอเคแต่เมื่อกี้นอกจากเสียงน้ำที่ผมฟังอยู่คอเนี่ยมันมีเสียงฟู่นะใช่ผมก็ตกใจพี่แจ็คเมื่อกี้ผมนึกว่าแก๊สรั่วไม่ใช่เอาต่อโอเคโอเคก็พอสังเกตการหมอชายคนนี้เป็นคนดีมากๆครับเป็นที่รักของชาวบ้านครับเขาอู้ช่วยเหลือสังคมและเป็นประธานสร้างพระเครื่องมากมายเวลาว่างของหมอชายเนี่ยเขาจะมีงานในเหล็กไปดูงัวชนพี่แจ็คระหว่างที่แกสังเกตการอยู่ในบ่อนงัวชนนี่แหละแกก็ไปได้ยินวัยรุ่นชาย2คนที่พนันงัวจนหมดตัวนี่แหละผมจะเรียกไอ้สองคนนี้ว่าไอ้ยิ้มไงเฉยทั้งสองคนก็ยืนดูงัวชนติดกับลุงมืดนี่แหละไอ้เจ้ายิ้มก็พูดขึ้นว่าพอหมดตัวแล้วบอกว่าหมอยายนี่มันมีเงินมากมายจะชวนไปปล้นดีกว่าที่บ้านมีแต่เด็กเลยผู้หญิงเดี๋ยวเจ้าเฉยมันก็บอกพี่แจ็คเราจะทำได้ไงปืนก็ไม่มีเกิดหมอยายสู้ขึ้นมาเราไม่โดนยิงตายหรือลุงมืดแกได้ยินอย่างนี้แกจึงเดินแอบตามไปตามไปที่ร้านขายข้าวแกงพอเจ้ายิ้มกับเจ้าเฉยนั่งกินข้าวเนี่ยแกก็ได้จังหวะพี่แจ็คแกก็เข้าไปนั่งร่วมโต๊ะลุงมืดก็พูดขึ้นมาเลยเมื่อกี้ได้ยินน้องสองคนจะปล้นบ้านหมอชายใช่ไหมไอ้ทั้งสองคนก็ปฏิเสธแล้วพี่แจ็คบอกว่าพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยลุงมืดก็ว่าเอ้ยถ้าทำจริงนี่แหละก็ถือว่าคุ้มนะหมอชายเนี่ยเพิ่งขายที่ได้ไปเป็นล้านเลยแถมชนะงัวชนอีกทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่กล้าบอกครับพี่ครับไปบ้านหมอชายก็โดนยิงตายพอดีลุงมืดจึงบอกว่าเดี๋ยวปืนกูนี่จะหาเองหาจังหวะยี่หัวหมอชายก็คือแกแนะนำทุกอย่างและก็ที่เหลือจะมีแต่เด็กผู้หญิงจับมัดขังง่ายๆจบเอาของมีค่าแล้วก็กลับทั้งสองก็ลังเลพี่แจ็คลุงมืดเห็นอย่างนั้นจึงบอกต่อถ้าสำเร็จเงินทั้งหมดพวกมึงเอาไปเลยกูขอแค่พระเครื่องพอไอ้เจ้าเฉยก็เงียบครับแต่เจ้ายิ้มมันตอบตกลงทันทีโดยจะเริ่มปล้นในคืนพรุ่งนี้ไปแจ็คที่บ้านหมอชายคือทุกอย่างที่ลุงมืดพูดเนี่ยไปแจ็คล้วนแหละโกกทั้งนั้นเป็นแผนของแกคือหมอชายไม่ได้มีเงินเป็นล้านหรอกอย่างการขายที่น่ะมีแค่บางส่วนของพระเครื่องเท่านั้นแหละแต่แผนของแกเนี่ยคือจะหลอกให้สองคนนี้แหละไปปล้นในบ้านหมอชายแล้วจับทุกคนมัดไว้แล้วแกจะรอจังหวะที่สองคนนี้ออกไปแล้วตัวเองจะเข้าไปฆ่าหมอชายกับหมอหญิงแล้วโยนความผิดให้สองคนนี้แหละตำรวจจะสาวไปถึงตัวเองพอเป็นอย่างเงี้ยอีกวันก็เริ่มแผนการให้เจ้ายิ้มกับไอ้เจ้าเฉยเนี่ยก็เริ่มแผนทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ที่ครอบครัวหมอชายรู้จักดีก็ทำทีไปนั่งหน้าบ้านไปขอน้ำกินกับเด็กสองคนพอได้จังหวะก็เข้ามาในบ้านพี่แจ็คก็เอาปืนจี้ไปที่หัวเด็กไงแล้วพาไปมัดมือมัดเท้าขังไว้ห้องหลักคนลุงมืดแกซุ่มอยู่ในป่าใกล้บ้านนะแกก็รอจังหวะที่ไอ้ทั้งสองบนเสร็จนี่แหละแล้วแกจะออกจากบ้านแล้วตัวเองจะเข้าไปฆ่าครับระหว่างที่แกซุ่มอยู่เนี่ยก็คือตัวบ้านหลังเนี้ยพี่แจ็คมันจะมีอาคารชั้นเดียวอยู่ที่หมอชายเขาสร้างไว้เป็นคลินิกก็ยังไม่เสร็จนะครับลุงมืดแกมองไปในคลินิกเนี่ยที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยแกก็เห็นคนเงาดำนั่งล้อมวงกันอยู่แกก็ไม่คิดอะไรอ่ะเพราะใจแกโฟกัสแต่บ้านอยู่ตอนเนี้ยสักพักแกมองอีกทีก็หาย
ก็แกรออยู่ว่าพี่แจ็ครอให้ยิ้มเฉยออกมารออยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเสียงร้องของหมอหญิงดังออกมาตามด้วยเสียงต่อสู้แล้วก็เงียบไปสักพักแล้วก็เกิดไฟช็อตไฟดับพลึบหมดเลยลุงมืดก็คิดแล้วในใจไอ้ยิ้มไก่เฉยคงทำสำเร็จแล้วผ่านอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้ยิ้มไก่เฉยก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านขึ้นมอไซค์หนีไปลุงมืดจึงแอบพี่แจ็คแอบเข้าไปในบ้านก็คือตอนนี้ในบ้านมืดหมดเลยอ่ะก็คือจะไปฆ่าทั้งหมอหญิงหมอชายตามแผนที่วางเนี่ยและโยนความผิดให้เฉยแต่ด้วยที่ความไฟดับพี่แจ็คในบ้านก็มืดไปหมดแกก็ใช้ไฟฉายพี่แจ็คส่องตามทางเดินขึ้นบันไดไปเพื่อไปดูในห้องที่นัดหมายกันบอกให้มัดจับมัดไว้แต่เมื่อไปที่ห้องนอนส่งไปแล้วก็ไม่เจอใครเลยแกก็บ่นว่าไอ้สองคนเนี้ยมันพาไปขังที่ไหนแกจึงเดินย้อนกลับมาที่ทางเลือดหัวบันไดครับเดินลงมาส่งไปที่ห้องข้างล่างพี่แจ็คแกดูแล้วก็ไม่มีห้องแล้วเอาไปมัดที่ไหนแล้วแกไฟส่งมาที่ราวบันไดนะแกตกใจสุดขีดเลยพี่แจ็คก็คือร่างหมอชายและลูกทั้งสามคนโดนแขวนคออยู่ตรงนั้นเลยครับครับก็คือเรียงกันเลยอะครับแขวนคอแกเห็นอย่างนั้นแกทำอะไรไม่ถูกพี่แจ็คแต่ก็ไม่ลืมอะนะที่ไปค้นหาของมีค่าพระเครื่องที่ตัวเองอยากได้นะครับแกเปิดไปห้องหนึ่งสุดท้ายแกก็เจอหมอหญิงเนี่ยนอนโดนเน็กไทพี่แจ็ครัดคออยู่ก็คือตายหมดทั้ง5ศพอะครับครับส่วนของมีค่าและผ้าเครื่องไอ้ยิ้มไก่เฉยก็กวาดไปหมดตอนนี้แกสับสนพี่แจ็คให้มันทำแค่นี้ทำไมมันถึงต้องฆ่าทั้ง5คนด้วยมันเป็นคดีใหญ่แน่นอนแต่ตอนนี้แกต้องรีบออกมาก่อนแล้วแกก็ไปดุดสายไฟพี่แจ็คที่ปอกตองเด็กตั้งไว้แล้วแกเข้าใจเลยที่ไฟมันดับนะเพราะ2คนนี้มันใช้ไฟฟ้าช็อตเด็กแต่ไฟมันตัดเสียก่อนเมื่อทำไม่ได้มันได้จับแฟนโคกับราวบันไดแกต้องรีบออกมาพี่แจ็คเพราะว่าตอนเดียวตัวเองจะทิ้งหลักฐานให้สาวมาถึงตัวเองแต่ในใจแกตอนนี้แหละแกรู้อยู่ดีว่าพรุ่งนี้ข่าวดังแน่นอนแล้วรุ่งเช้ามาคดีนี้ก็ดังสนั่นประเทศดังใช่ครับดังดังสนั่นมากฆ่าแขวนโค5ยกครัวนายตำรวจระดับสูงลงพื้นที่เองเพื่อจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด มันเป็นคดีสะเทือนขวัญ ครับพี่แจ็คลุงมืดแกดูในข่าวเนี้ยอยู่นะแกนึกในใจพี่แจ็คไอ้ยิ้มไก่เฉยเล่นค้าอย่างเนี้ย มันไม่รอดแน่นอนครับตำรวจใช้เวลาไม่นานก็สืบทราบว่าเป็นไอ้2คนนี้แหละไอ้เฉยไม่นานน่ะพี่แจ็คไอ้เฉยมันมอบตัวกับตำรวจครับมันให้ปากคำว่ามันเป็นแค่คนช่วยจับมัดไม่ได้เป็นคนฆ่าครับไอ้ยิ้มเป็นคนดำคือวิธีการมันโหดเหี้ยมมากครับเหมือนผมที่เล่าไปค่อยๆแขวนคอทีละคนแล้วมานั่งที่โซฟานั่งดูที่ไอ้เฉยมันมอบตัวพี่แจ็คมันโดนผีเป็นผีเด็ก3คนน่ะพี่แจ็คอยู่ในตู้เย็นมาหลอกมันมันทนไม่ไหวแล้วมันเลยจะมอบตัวตำรวจก็ถามพี่แจ็คว่าไอ้เนี่ยคนเนี้ยไอ้ยิ้มไอ้เฉยเนี่ยพอจะรู้ไหมทำไมไอ้ยิ้มมันถึงกล้าทำขนาดนี้โหดเหี้ยมขนาดเนี้ยมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยวัยรุ่นน่ะไอ้ยิ้มเนี่ยมันเคยปล้นเรือประมงแล้วจับเด็กกับผู้หญิงมัดแล้วโยนลงทะเลลุงมืดที่ดูหลักข่าวเนี่ยแกก็สงสัยเพราะลูกเมียแกพี่แจ็คเคยโดนอย่างนี้เลยแกสะดุ้งโยงทันทีเลยพอเขาเอ่ยชื่อผู้หญิงกับเด็กนั้นก็คือลูกแกเองเนี่ยพี่แจ็คไอ้ยิ้มนี่แหละเป็นคนที่ว่าฆ่าลูกเมียแกโยนทะเลก็ที่แกมาทำงานนี้พี่แจ็คแกเพื่อจะตามหาไอ้คนที่ฆ่าลูกเมียแกนี่แหละครับแกเลยให้มือปืนที่ซุ้มทุกคนนะพี่แจ็คไล่ล่าไอ้ยิ้มเนี่ยจนไปเจอมันที่ยะลาระหว่างที่มันเอาพระเครื่องที่ปล้นได้ไปขายแต่ด้วยความเล่ห์กลของไอ้ยิ้มนะพี่แจ็คมันก็สังหารมือปืนให้จนตายสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้ยิ้มอ่ะพี่แจ็คมันรู้ตัวเองแล้วมันหนีไม่พ้นเพราะคนที่ตามมันไม่ใช่มีแค่ตำรวจครับมันไปอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะพี่แจ็คต่อหน้าไอ้คนเห็นหน้ามันเนี่ยว่าตรงกับหนังสือพิมพ์มันเนี่ยเพื่อให้เขาแจ้งตำรวจมาจับมันครับลุงมืดที่ดูข่าวก็เจ็บใจจริงๆพี่แจ็คเพราะว่าคนที่ฆ่าลูกเมียตัวเองเนี่ยมาโดนจับแล้วแต่ดันปล่อยให้หลุดมือไป
ไปยิ้มเนี่ยพี่แจ๊คมันโดนแถลงข่าวทั้งประเทศเลยแล้วตอนนั้นมันยังยิ้มเลยอยู่อีกนะครับมันยอมรับว่ามันฆ่าครอบครัวหมอทั้ง5คนจริงๆโดยอ้างว่าที่ปล้นมาน่ะมันได้ข่าวว่ามีการประจันนันวชนได้เงินมาส่วนที่ต้องฆ่าเด็กพอเห็นหน้าแล้วศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตลุงมืดแกก็ถอดใจพี่แจ๊คสุดท้ายนี่แหละไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองลูกไอ้คนที่เป็นคู่แค้นแต่แล้วเมื่อนักข่าวถามถึงไปมันจะมีประโยคนึงที่ถามหายิ้มเนี่ยทำไมอ่ะที่ว่าต้องไปฆ่าเรือประมงอย่างเงี้ยเคยทำอย่างเงี้ยสาเหตุพี่แจ็คตอนสมัยเด็กน่ะมันมีปมมันเคยโดนโจรน่ะพี่แจ็คมาปล้นบ้านมันจะจับมันมัดมือมัดเท้าพอมันโตขึ้นมาเลยมันจับชอบจับงวงแขวนคออย่างทรมานลุงมืดแกดูข่าวนี้อีกทีนึงแกก็สะดุ้งโยงอีกทีนึงพี่แจ็คเพราะโจรที่ปล้นบ้านมันนั่นคือตัวแกเองแหละที่จับไอ้ยิ้มมัดเนี่ยคือแกเนี่ยสมัยวัยรุ่นนั่นแหละแกเป็นคนสร้างมันเองแต่แกพี่แจ็คแกไม่ยอมอ่ะแกต้องสาบานแล้วถึงมันติดคุกแล้วอ่ะพี่แจ็คแกส่งข่าวส่งจดหมายไปส่งสำหรับเพื่อนนักโทษเนี่ยให้ส่งข่าวให้ยิ้มรู้ให้มันสู้คดีพี่แจ็คเพราะว่าคนที่ว่าปล้นบ้านมันก็คือตัวแกเองนี่แหละให้ออกมาสาบานกับแกไอ้ยิ้มพอมันรู้เนี่ยพี่แจ็คมันจึงสู้คดีจากโทษประหารชีวิตนะพี่แจ็คเหลือติดคุกตลอดชีวิตแล้วมันปฏิบัติตนเป็นนักโทษชั้นดีมาตลอดช่วยเหลือเพื่อนนักโทษตลอดได้รับอภัยโทษนะพี่แจ็คทุกปีจากติดคุกตลอดชีวิตเหลือแค่14ปีซึ่งเป็นโทษตันที่น้อยมากๆกับความผิดที่ฆ่าคนตายขนาดเนี้ยแล้วไอ้ยิ้มก็พ้นโทษออกมาพี่แจ็คมันก็เข้าไปร่วมมาซุ้มมือปืนซุ้มหนึ่งแต่มันไม่ได้ฆ่าคนนะพี่แจ็คมันเพราะว่าคนมันเคยขึ้นหลังเสือนะมันต้องหาที่พึ่งลุงมืดแกก็สืบสอบจนได้จังหวะที่จะฆ่าไอ้ยิ้มวันหนึ่งอ่ะทั้งสองอ่ะไปเจอที่สนามมวยชนอีกครั้งหนึ่งพอตั้งคู่ออกจากสนามมวยชนก็ยิงกันสนั่นเลยลุงมืดแกยิงไม่สนใจใครจะเพียงโดนลูกหลงไปหลายคนแต่ยิ้มมันไม่ยิงสวนมันสักนัดหนึ่งมันได้แต่หลบอยู่หลังร้านจนสุดท้ายตำรวจก็มาครับลุงมืดแกก็หนีออกมาจากวันนั้นน่ะไอ้ยิ้มก็หายตัวไปเกือบปีลุงมืดก็ตามตัวมันตลอดเพื่อจะล้างแค้นแล้ววันหนึ่งไอ้ยิ้มก็โทรมาหาแกก็คือไม่อยากจะอาฆาตแล้วคือเขามีลูกมีเมียแล้วด้วยยิ้มตอนเนี้ยแล้วเขารับโทษตามสะสมแล้วเขาอยากจะเล่าความจริงให้ลุงมืดฟังให้ลุงมืดเข้าใจให้นัดกันเจอที่บ้านที่สะเดาพอลุงมืดก็กลัวไปยักเป็นแผนของมันไหมเออแต่เดี๋ยวไปแล้วก็พาเพื่อนไปด้วยแต่ใจหนึ่งแกก็อยากรู้ความจริงแกยิ้มจะเล่านี่แหละพอแกไปถึงบ้านที่สะเดาอ่ะตกลงไอ้ยิ้มโดนยิงตายแล้วครับผมครับมันโดนยิงต่อหน้าลูกเมียเลยครับขณะกินข้าวเหมือนเป็นเวรกรรมที่เคยทำอ่ะครับตอนเนี้ยศัตรูคู่แค้นแกตายเลยก็จริงแต่ว่าแกก็ยังไม่รู้สิ่งที่ไอ้ยิ้มจะเล่าลุงมืดแกก็ยังคาใจแกนึกถึงผู้หญิงอิสลามคนนั้นน่ะพี่แจ็คที่ยังให้แกไปฆ่าหมอทั้งสองคนน่ะตลอด14ปีแกไม่เคยนึกถึงเลยนะครับแกพุ่งเป้าที่ยิ้มคนเดียวตอนนี้แกอยากรู้แล้วผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมต้องการให้หมอทั้งสองตายมีความสัมพันธ์อย่างไรแต่มันผ่านมานานแล้วครับพี่แจ็คบ่อเสเดียวที่จะหาได้ก็คือบ้านหลังที่ฆ่าแขวนคอหลังนั้นแหละซึ่งตอนนี้มันเป็นบ้านล้างแล้วพี่แจ็คมีหญ้าปกคลุมไปหมดคนแถวนั้นล่ำลือกันมากว่าบ้านเนี่ยเย็นมากมากไม่มีใครกล้าผ่านแต่แกก็ต้องไปตกดึกพี่แจ็คแกเดินผ่านป่าลกเข้าไปถึงหน้าบ้านสิ่งที่แกเห็นนะแกต้องหยุดนิ่งทันทีก็คือแกเห็นแต่ไกลเลยคนสี่คนโดนแขวนคออยู่แต่แกก็คงสติไม่ได้พี่แจ็คตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงปู่ทวดที่แกแขวนอยู่เนี่ยว่าให้มาคุ้มครองแกว่าแกมาดีแค่อยากรู้เท่านั้นระหว่างที่แกเดินไปก็มีเสียงร้องในลำคอพี่แจ็คพอแกมองไปหน้าต่างรอบบ้านก็มีเงาดำล้อมรอบแกตอนนี้แกสั่นไปทั้งตัวพี่แจ็คแต่ค่อยๆเดินไปขึ้นบันไดไปที่ห้องนอนค้นทุกที่อ่ะพี่แจ็คที่เคยค้นอยู่แล้วนะ
แต่ก็ไม่เจออะไรแกจึงออกมาจากบ้านแล้วในใจตอนเนี้ยแกนึกได้ว่าข้างบ้านนี่แหละมีอาคารที่ใช้ทำเป็นคลินิกอยู่แกจึงเดินไปค้นที่โต๊ะทำงานเนี่ยแกเจอรูปถ่ายรูปหนึ่งซ้อนอยู่บนโต๊ะที่คว่ำหน้าอยู่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เจอเลยพี่แจ็คมันเป็นสีเดียวกับโต๊ะเลยทำงานแกหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่ามันเป็นรูปผู้หญิงอิสลามคุมหน้าที่มีหน้าตาสาสวยมากแต่งชุดข้าราชการสีกากีถ่ายอยู่หน้ามัสยิดโบราณด้านหลังเขียนว่าไลลาแกจึงหยิบรูปเนี้ยแยกแล้วออกมาโดยที่แกไม่มองข้างหลังเลยนะครับว่าเพราะแกมองไปเรื่อยแต่แกต้องเห็นอะไรแน่รุ่งเช้ามาแกก็ถามปั๊บพวกแกพี่แจ็คจึงรู้ว่าไลลานี่แหละคือเพื่อนร่วมงานที่เสนอหมอชายมากมัสยิดเนี่ยในภาพมันคือมัสยิดกรือเซะที่จังหวัดปัตตานีแกก็ตามไปที่นั่นพารูปถ่ายเนี่ยนะครับไลลาเนี่ยไปตามหาคนละแวกมัสยิดมาแหละว่ามีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมก็ไปเจอชายแก่คนหนึ่งไปแจกอิสลามนั่งกินน้ำชาอยู่เขาบอกว่าเขารู้จักเรารู้จักดีด้วยผู้หญิงคนนี้คือลูกเลี้ยงแกเองชื่อว่าไลลาลุงมืดก็ถามมาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนชายแก่คนนี้บอกเขาตายไปหลายปีแล้วเขาโดนรถชนนะพี่แจ็คเดินไม่ได้แต่มาป่วยเป็นมะเร็งด้วยลุงมืดแกแข็งไงพี่แจ็คแต่แกก็ขอให้ชายคนนี้ชายแก่เนี่ยพาไปดูบ้านที่ผู้หญิงคนนี้เคยอยู่ลุงมืดถามพี่แจ็คแกเขาเนี่ยเดินรถชนได้ยังไงชายแก่คนนี้จึงเล่าว่ามันน่าสังเวชมากมากพี่แจ็คไอ้ไลลาเนี่ยเขาผู้ชายหนึ่งคนมีลูกด้วยกันแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะดันมีลูกมีเมียแล้วแล้วจะให้ไลลาทำแท้งแต่ไลลาไม่ทำจนลูกเกิดออกมาพี่เจ๊กแล้ววันหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็กลับมาดูหน้าเด็กนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจู่ๆเด็กคนนี้ก็ตายทันทีเลยนะครับเหมือนผู้ชายคนนี้จะวางยาหรือบีบจมูกทารกคนนี้นี่คือสิ่งที่ชายแก่คนนี้เล่านะครับแล้วจังหวะที่ชายคนนี้รีบหนีอ่ะไลลาก็วิ่งไล่ตามไปบนถนนจนโดนรถกระบะชนเข้ากระดูกขาแกเข้าหักสองข้างเลยครับแต่นอนติดเตียงแล้วซ้ำร้ายหมดมะเร็งอีกลุงมืดจึงพูดนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นหมอใช่ไหมชายแกคนนี้บอกว่าใช่ครับตอนนี้แกพอจะอนุมานได้แล้วพี่แจ็คลุงมืดว่าหลังจากไลลาตายเนี่ยก็เป็นผีมาจ้างให้ตัวเองไปฆ่าหมอชายเพื่อล้างแค้นแต่ไลลาคนนี้คือใครล่ะระหว่างที่คุยกับชายแกนในบ้านนี่แหละแกก็เห็นรูปตายที่ตายกันสามคนแกตกใจตรงนั้นเลยพี่แจ็คเพราะผู้หญิงที่เป็นแม่ของไลลาคือเมียเก่าของแกนี่เองนี่แหละที่โดนไอ้ยิ้มโยนลงทะเลนะตอนนี้แกงงไปหมดอ่ะพี่แจ็คไอ้ยิ้มไม่ได้ฆ่าลูกเมียแกเหรอแกรีบโทรศัพท์ไปหาเมียยิ้มที่สะเดาอ่ะเพื่อถามสิ่งที่ไอ้ยิ้มจะบอกก่อนที่จะโดนยิงตายอ่ะเมียยิ้มแต่จึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเมียของลุงมืดอ่ะเมียเก่าอ่ะเขาทนลุงมืดไม่ไหวที่เป็นโจรสามมะเลเทเมานี่แหละครับก็เลยจ้างวานไอ้ยิ้มนี่แหละให้มาโยนลงทะเลตกตาลุงมืดว่าจมน้ำตายแล้วแต่แล้วรีบขึ้นเรือหนีมาปัตตานีมาอยู่กับญาติไปเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่ทุกอย่างมันก็ขี้คายแล้วครับพี่แจ็คลูกสาวแกมีลูกกับหมอชายและโดนหมอชายมาฆ่าลูกเมื่อตายเป็นผีมาจ้างตนซึ่งเป็นหมอให้ฆ่าหมอชายครับเป็นผีที่มาจ้างใช่คือจิตวิญญาณสุดท้ายจิตสุดท้ายคือมาจ้างแต่พอรู้ความจริงอย่างเงี้ยแกก็เดินเลี้ยวแรงขึ้นรถกลับสงขลาสงสารลูกที่เจออย่างเงี้ยระหว่างนั่งบนรถเนี่ยแกก็พิจารณาเรื่องราวทั้งหมดพี่แจ็คมันใช่ลูกสาวแกจริงๆเหรอที่มาจ้างวานแกเนี่ยถ้าจะตามชายแกอิสลามคนนี้เล่าพี่แจ็คไลลาป่วยเดินไม่ได้ตั้งแต่B38แกเจอผู้หญิงคนนั้น B40ถ้าเป็นคนก็เป็นไปไม่ได้จะมาได้ไงนอนติดเตียงตามแบดแล้วแล้วถ้าเป็นผีก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะไลลามาตายB42ก็หลังจากที่แกเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วแถมสำเนียงการพูดที่
มันบ่งบอกอะพี่เจ๊เลเวลตาของผู้หญิงอิสลามคนนั้นครับมันไม่ใช่เลลาแน่นอนแกนึกขึ้นได้ด้วยความที่แกนึกอะถ้ามองในมุมกับปันต้าบุชายแก่คนนี้โกหกอะหมอชายอะพี่เจ๊เขาเป็นคนดีมากครับเป็นที่รักของชาวบ้านเขาไม่มีทางฆ่าเด็กแน่นอนพอแกพิจารณาเงี้ยแกมั่นใจเลยว่าผู้ชายคนนี้โกหกแน่นอนสิ่งที่แกคิดในใจตอนนี้ก็คือมันมีอย่างเดียวก็คือชายแก่คนนี้แหละเป็นคนฆ่าลูกแกเองแกเบรกรถแหละพี่แจ็คแล้วกลับหัวทันทีเลยแล้วแกตรงไปเหยียบอกเนี่ยแล้วปืนจ่อไว้มันเล่าความจริงก็เหมือนกับเขาเหมือนกับเขากลัวด้วยหนึ่งแล้วเขารู้แล้วว่าพูดไปตัวเองก็ต้องตายอยู่ดีก็คือจริงๆไลลาโดนพ่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยข่มขืนพี่แจ็คครับโอ้โหแล้วใช่ครับผมพ่อเลี้ยงข่มขืนแล้วออกมาเป็นก็คือไอ้ชายแก่คนนี้พูดคำหนึ่งที่ลุงมืดเล่าผมฟังถ้าเป็นมึงลูกเลี้ยงมึงสวยแบบนั้นมึงไม่เอาเลยกูเลี้ยงมันมากับแม่กูต้องมีสิทธิ์เลยครับส่วนเด็กนั้นน่ะมันเป็นภาระมันเกิดออกมาไม่เต็มบาทอยู่แล้วตายไปก็ดีพอชายแก่คนนี้พูดจบแกยิงรัวไปที่หน้าปากสี่นัดเลยแล้วแกไม่พูดอะไรสักคำเลยแกกลับสงสารทันทีตอนนี้ในใจแกพี่เจ๊ก็ค้างคาใจอีกไอ้ยิ้มอ่ะข้าแขวนครอบครัวหมอชายทั้งที่สนิทกันไม่มีความแค้นกันเลยครับถ้าจะทำยิงหัวไม่ง่ายกว่าเลยทำไมต้องทำขนาดนั้นและด้วยที่แกถามคนที่รู้จักไอ้ยิ้มในเรือนจำนี่แหละไอ้ยิ้มเป็นคนดีเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นที่รักของทุกคนที่รู้จักเป็นคนมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนนักโทษทุกคนสู้ดีกามากมายถือเป็นฮีโร่ของเรานักโทษเลยคนแบบนี้จะโหดเยี่ยมแบบนี้หรือครับก็เรานึกถึงความเป็นจริงพี่แจ็คถ้าเราไปบ้านคนที่เรารู้จักนี่แหละแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยเราจะแขวนคอเขาทำไมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แกคิดได้แกอึ้งไปหมดนะครับตอนนั้นแกตอนนี้แกต้องหาผู้หญิงคนนั้นได้ที่ว่าจ้างแกนะครับหลังจากที่แกตอนนี้แกหาโบแสก่อนพี่แจ็คคือหาว่าผู้หญิงคนนี้มาจากที่ไหนแกพาโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะหมอแขกครับโต๊ะหมอแขกเนี่ยมาทำพิธีที่บ้านหลังเนี้ยพี่แจ็คครับมาสื่อสารกับวิญญาณที่อยู่ที่เนี้ยจ้างมาก็คือทำที่ข้างตัวบ้านเนี่ยหมอผีก็เริ่มจุดเทียนหยดลงในขันทองเหลืองไล่คาถาขึ้นมาตาเกตไล่ไปสักสิบนาทีก็มีเสียงคนตะโกนมาจากอาคารข้างบ้านเนี่ยที่เป็นคลินิกนะครับไม่ใช่ตัวบ้านแกมองไปข้างในก็มีแต่ความมืดพอมองขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยแกเจอผู้หญิงคนนั้นแหละที่จ้างวานแกนะยืนบนหลังคาอ้าปากกว้างอยู่เลยแววตาดำสนิทพอเห็นแบบนั้นน่ะเสือร้ายอย่างแกเนี่ยขาอย่างสั่นรัวโต๊ะหมอแขกระหว่างทำพิธีก็พูดขึ้นว่าเนี่ยอย่าไปมองเขาเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยพูดจบกระดับเทียนแล้วเก็บอุปกรณ์ไม่สนใจลุงมืดนะครับเดินขึ้นรถทันทีครับลุงมืดก็งงนะครับว่าอะไรกูจ้างขนาดนี้แล้วมึงจะเดินหนีอย่างนี้เหรอครับแต่พอโบไปถึงที่รถเนี่ยแกก็ถามโต๊ะหมอแขกว่าเนี่ยทำไมเป็นอะไรเงี้ยโต๊ะหมอแขกก็ปากสั่นบอกผมเห็นมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ตนเดียวด้วยยืนกันรอบบ้านเลยวิญญาณอาฆาตเนี่ยมันรุนแรงไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้หรอกพูดจบก็ไม่เอาเงินเลยนะไปจะขึ้นรถกลับไปทันทีครับลุงมืดแกรู้แล้วว่ามันเป็นที่ดินนี้แน่นอนที่ดินนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนึงคนที่เป็นเจ้าของคือใครมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แกสืบอยู่นานมากครับจนว่าแกรู้ว่าเดิมทีที่ดินแห่งนี้พี่แจ็คไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยคือไม่มีโฉนดที่ดินเลยครับแล้ววันหนึ่งพี่แจ็คมีครอบครัวชาวประมงอิสลามมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยมีสมาชิกทั้งหมด8คนครับมีพ่อแม่และลูกอีก6คนพวกเขาย้ายถิ่นฐานมาจากสะโกมอําเภอใจนะเนี่ยครับมาสร้างบ้านหลังเล็กที่นี่เขาอยู่มาเป็น10ปีเลยนะครับพวกชาวบ้านแถวนี้จะเรียกครอบครัวนี้ว่าหมูเลครับวันหนึ่งอ่ะพี่แจ็คก็มีคนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยมาอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินไปออกโฉนดเลยเป็นชื่อตัวเองแล้วมาไล่ครอบครัวนี้ออกไป
แต่ครอบครัวนี้เขาไม่ยอมพี่แจ็คเขาอยู่มาเกิน10ปีครับเขาอ้างสิทธิ์การครอบครองโดยบอลปักได้สุดท้ายขึ้นศาลนะพี่แจ็คและระหว่างรอศาลตัดสินนี่เองก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นครอบครัวครับมีคนชั่วมาวางเพลิงอ่ะพี่แจ็คบ้านเขาแล้วล็อกประตูบ้านไม่ให้หนีขังพวกเขาให้โดนไฟตายทั้งเป็นเลยเด็ก6คนน่ะพี่แจ็คลูกของผู้หญิงคนเนี้ยครับแล้วผู้ชายอ่ะโดนไฟโคกตายทันทีเลยแต่ก่อนสิ้นใจเนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยครับก็ด่าโตสาบแช่งให้ใครก็ตามอ่ะพี่แจ็คที่มาอยู่ที่ดินผืนเนี่ยขอให้มันตายอย่างทารุณครับให้มันต้องนั่งมองคนที่มันรักมันตายอย่างที่เธอเจอนี่แหละจนเป็นบ้านของครอบครัวเนี่ยที่สร้างเป็นคลินิกจุดเดียวเลยจุดที่เป็นบ้านของครอบครัวเนี่ยคือจุดที่สร้างคลินิกนั่นแหละครับหลังจากนั้นหลายปีพี่แจ็คที่ดินแห่งนี้ก็มีคนมาอยู่สองครอบครัวล้วนอยู่ได้ไม่เกิน9เดือนหมดเลยนะครับครับจะมีเหตุให้ฆ่ากันจนต้องปล่อยให้ลุกลามไปจนที่ดินตรงนี้ตกมาถึงหมอชายตอนที่หมอชายเริ่มปลูกบ้านนี่ก็มีคนทักนะว่าจะสร้างเลยเจ้าที่เขาแรงครับหมอชายก็ยังดันทุรังว่าผมนี่แหละเจ้าของที่ดินชื่อผมเองเป็นมรดกของพ่อผมเองก็คือผู้มีอิทธิพลคนนั้นแหละคือพ่อของหมอชายนี่แหละครับครับครับพอสร้างบ้านเสร็จพี่แจ็ค ก็มีคนมาทักอีกว่าให้เว้นที่ข้างบ้านตรงนั้นไว้ตรงนั้นน่ะเป็นหลุมศพเขาอย่าสร้างอะไรนะหมอชายแกไม่เชื่อแกยังสร้างคลินิกตรงนั้นอีกพอมีคนมาเตือนมาทักแกก็ชอบพูดประชดนะพี่แจ็ค ว่างั้นผมดำก๊อกหมูตรงนี้เลยดีกว่าครับจนอยู่บ้านนี้มาได้9เดือนก็มาโดนไอ้ยิ้มฆ่าแขวนคอเป็นข่าวดังทั้งประเทศเนี่ยครับลือเรื่องทั้งหมดที่ลุงมืดเล่าผมฟังครับเดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าขออนุญาตถามเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีดังมากดังมากแล้วหลายๆรายการเขามีการนำคดีพวกนี้เอามาทำเป็นสกู๊ปให้ดูกันเยอะมากถามคุณเก่งก่อนว่าลุงมืดคนนี้เนี่ยแกโทษนะฮะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนกับข้อมูลที่แกเล่าให้คุณเก่งฟังผมนะครับสำหรับตัวผมแล้วผม 70% 70% ผมมองตาแกแล้วด้วยวัยอายุเลยนะครับผมว่าแกคงไม่แต่งเรื่องโกหกให้ผมฟังแล้วพี่แจ็คก่อนหน้าเนี้ยผมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้มากเลยนะครับครับผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าผมอยากรู้นักโทษที่อยู่เรือนจำเดียวกับยิ้มอะไรถ้ายังมีใครรู้จักเงี้ยผมไม่500เลยแล้วผมก็เจอจริงๆแยกอยู่สถานี2บ้านเดียวกับผมนี่แหละครับเขาไปพูดในข่าวที่เราดูไว้ยิ้มเนี่ยมันคือนักฆ่าลูกจิตอมหิตบิดมนุษย์ครับแต่ที่นักโทษคนนี้เล่าผมฟังน่ะมันเหมือนที่ลุงมืดเล่าผมฟังเลยเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วเมื่อเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยพูดเลยนะพี่แจ็คเขาว่าที่ว่าเขารู้สึกภูมิใจสิ่งที่ทำเขารู้สึกผิดมาตลอดถ้าว่าเขาไม่รู้สึกผิดพี่แจ็คเขาไม่ติดคุกแค่14ปีหรอกจากตลอดชีวิตแต่มันก็ความรู้สึกเอาความรู้สึกก่อนมันก็ย้อนแย้งของผมนะมันย้อนแย้งหลายจุดเลยพี่แจ็คย้อนแย้งก็แกพูดให้ผมฟังอ่ะลุงมืดแกว่าแกผมแทนตัวเองเป็นไอ้ยิ้มนี่แหละครับสมมุติว่าถ้าเราไปปล้นบ้านคนรู้จักเนี่ยแหละข้างๆบ้านนี่แหละแล้วเขาบอกไม่มีเงินเราจะฆ่าแขวนคอเขาเลยพี่แจ็คผมก็เลยคิดว่าแล้วถ้ามีสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณอะไรล่ะที่ดลใจให้ยิ้มเนี่ยทำเรื่องเหล่านี้ครับผมเดี๋ยวนะคุณเก่งเดี๋ยวมันจะลึกไปมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณเก่งครับครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจากคำสารภาพจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับคือเรื่องนี้คดีนี้มันจบไปแล้วต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนแต่การที่เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้คือคนตายไปแล้วอะพูดไม่ได้ถูกไหมฮะครับ มันไม่มีข้อมูลอะไรมายืนยันเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่มันมียืนยันได้อย่างเดียวก็คือคำรับสารภาพใช่ครับผมพี่แจ็คพูดถูกเลยคุณเก่งกำลังจะเล่าถึงปูมหลังของบริเวณพื้นที่แห่งนี้
ดูเหมือนว่ามันจะมีคำสาปแช่งมันจะมีความแค้นบางอย่างที่ถูกส่งต่อกันมาจากคำสาปแช่งว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาปลูกบ้านหรือมาทำกินบนบริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปนั่นคือเรื่องเล่าซึ่งมันจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ครับผมพี่แจ๊คเออบางคนอาจจะมองว่าเออไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นตอนที่มันเกิดขึ้นเป็นคดีดังอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของผูดผีวิญญาณผีหาซาตานตนใดก็ไม่รู้มาเข้าสิงทำให้คนที่ลงมือทำเนี่ยกระทำการโดยที่โหดูโหดร้ายขนาดนั้นหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าอยากได้เงินอ่ะก็เป็นการทรมานอะไรก็ว่ากันไปผมว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความจริงแล้วนะครับแต่เรามาฟังเรื่องนี้ก่อนคือต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมคุณฟังครับบ้านหลังนี้ผมเคยไปเมื่อฮะพี่จะเคยไปเหรอเคยไปเมื่อนานมาแล้วผมเคยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ผมเคยเข้าไปรายงานสดผ่านโทรศัพท์มาทางเดอะช็อคได้เข้าไปแบบได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะฮือฮาอย่างหนึ่งคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีรอยเท้าเด็กปริศนาโผล่ขึ้นมาตอนที่เราโรยแป้งเอาไว้ผมเคยเข้าไปพี่จะได้ไปที่ตรงคลินิกตรงนั้นไหมครับผมเข้าไปในบ้านเลยผมไปอยู่ในบ้านทั้งคืนเลยไม่หมายถึงคลินิกข้างตัวบ้านน่ะพี่เจ๊ได้ไปไหมไม่ได้ไปผมแค่เข้าไปในบ้านเข้าไปตรงจุดที่มันเคยเกิดเหตุไอเรื่องที่ผมฟังมาเนี่ยแกบอกว่าที่คลินิกตรงนั้นนั่นแหละเป็นที่เก่าของบ้านที่ครอบครัวที่ผมเล่าเนี่ยที่ครอบครัวที่โดนเผาทั้งเป็นเนี่ยครับแต่ผมก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะพี่เจ๊ว่าเรื่องที่ผมเล่าเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องเล่าที่อยากลงมือที่ผมฟังแต่ส่วนตัวแล้วล่ะผมไอ้นี่นอกเรื่องเล่านะพี่แจ็คส่วนตัวแล้วไอ้ยิ้มนี่แหละผมหาข้อมูลนะทุกคนที่เคยรู้จักไอ้ยิ้มนะเขาว่ามันเป็นคนดีอะพี่แจ็คมันพูดอย่างนั้นมันพูดยากเออคุณเก่งครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็การกระทำหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเปิดเผยออกมาแล้วถ้าคุณเก่งจะมายืนยันว่าเอ้ยคนทำเนี่ยเป็นคนดีโดยผีสิงอ่ะผมว่าไอ้นั่นก็ถูกต้องมันไม่ได้เข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันคือคดีสะเทือนขวัญต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเออนะครับเดี๋ยวญาติพี่น้องเขาจะเฮ้ยไม่พอใจเออถูกต้องครับผมว่าอย่าไปในทางนั้นดีกว่านะอันไหนที่เราไปรับรู้ข้อมูลมาทั้งหมดเลยมันเป็นข้อมูลจริงไม่จริงคุณเก่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณเก่งไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่คุณเก่งฟังใช่ครับผมใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันผมฟังจากคนที่รู้จักผมก็ฟังเขามาผมก็ซึมซับมาบางส่วนผมก็ดูข่าวมาบางส่วนเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางไว้ดีที่สุดอย่าไปฟันธงว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีใช่ครับผมทั้งหมดเลยเหตุการณ์ไอ้นี่ให้มันอยู่ในใจดีกว่าพี่แจ็คนะให้มันอยู่ในใจเราดีกว่าเนาะให้มันอยู่เป็นข่าวแล้วก็เป็นความทรงจำที่เลวร้ายสำหรับข่าวที่มันเคยเกิดขึ้นก็แล้วกันขออย่าให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นดีกว่าใช่ครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยโอเคได้ครับพี่เก่งครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดดาร์กไม่วันนี้ไม่ดาร์กเท่าไหร่นะพี่เช็คไม่นะผมว่ามันก็ไม่ดาร์กเท่าไหร่มันก็ฟังแล้วมันก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้แต่ขอให้มันเป็นเรื่องไม่จริงก็แล้วกันนะโอเคครับได้ครับคุณเก่งขอบคุณมากๆนะคุณเก่งนะครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ